สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่เล็กมาชวนกินแอปเปิลกันค่ะมาดูกันว่าการรับประทานแอปเปิลเพียงวันละ1ลูกนะคะจะให้ผลดีต่อร่างกายอย่างไรช่วงหลังๆมานี่ยอมรับว่าพี่เล็กไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่เท่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่าทำงานทุกวันยอมรับว่าทำงานทุกวันนะคะทำงานทุกวันหลายที่เลย4ที่สลับกันไปนะคะบางครั้งมันก็เร่งรีบบางครั้งก็ต้องกินอะไรก็ได้กันเพื่อให้อิ่มแล้วก็จะได้ไปทำงานต่อทีนี้ผลของการที่เรารับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะน่ะมันก็จะมีผลกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะก็เลยหันมาดูแลบอกตัวเองว่าต่อไปเนี้ยเราจะดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องจริงจังแล้วนะเพราะด้วยอายุที่ก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งวันนี้แอปเปิลนะคะเป็นผลไม้ที่หาได้ทุกประเทศตอนนี้พี่เล็กอยู่ที่นอร์เวย์แอปเปิลยิ่งเป็นผลไม้ที่ราคาถูกมากนะคะที่เมืองไทยก็ราคาไม่แพงนะคะกินเพียงวันหนึ่งลูกเท่านั้นมาดูว่าแอปเปิลเนี่ยนะคะเขาให้ประโยชน์ของเราได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะแอปเปิลหนึ่งลูกที่ถ้าขนาด100กรัมนะคะเขาจะให้พลังงานประมาณ59แคลอรี่นะคะเรียกว่าเป็นผลไม้ยอดฮิตสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะในแอปเปิลเนี่ยเขาจะมีน้ำตาลฟรุกโตสก็คือเป็นน้ำตาลที่ค่อยๆให้พลังงานเพราะฉะนั้นการรับประทานแอปเปิลจะทำให้เราอิ่มท้องนานนะคะเพื่อนๆที่กำลังลดน้ำหนักอยู่เลือกแอปเปิลเป็นอาหารว่างถ้ารู้สึกหิวก็หยิบแอปเปิลขึ้นมาทานนะคะของแอปเปิลนะคะเป็นเส้นใยอาหารที่ดีเรียกว่าแพคตินนะคะซึ่งเจ้าเส้นใยอาหารที่อยู่ในเปลือกแอปเปิลเนี่ยมันจะค่อยๆพองตัวนะคะแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยของเราดีขึ้นใครที่ถ่ายยากๆเริ่มรับประทานแอปเปิลทุกวันนะคะแน่นอนว่าจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นบวกกับการออกกำลังกายนะคะเป็นการทำให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าแอปเปิลเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่มีรสเปรี้ยวมากแต่ว่าดงไปด้วยวิตามินซีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่นิยมรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวรสอื่นแต่อยากได้วิตามินซีแอปเปิลเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะหมายความว่าแค่การรับประทานแอปเปิลเพียงวันละ1ลูกก็ทำให้เราได้รับข้อดีถึง3อย่างเลยด้วยกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะหันมาดูแลสุขภาพแอปเปิลราคาหลัก10หลักร้อยซื้อกินเถอะค่ะดีกว่าว่าเราไปเสียเงินดูแลสุขภาพเราเป็นหลักหมื่นหรือว่าบางทีก็เป็นหลักแสนเลยนะคะทุกคนที่รับชมนะคะแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าสัญญาว่าจะเอาสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ